ถ้าเรามีวิบากเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่เราไม่ก่อเวรกับเขาตอบแล้วทู่สีอยู่ในที่ทำงานเดิมต่อไปแต่สักวันวิบากอ่อนกำลังสถ,ถานการณ์จะดีขึ้นไหมหรือถ้าไม่ย้ายยังไงวิบากก็ไม่ลดเลยคือมันตอบยากนะเพราะว่าเ,เรื่องของแรงส่งของวิบากของของกรรมเก่าเนี่ยที่ที่มันเป็นตัววิบากในปัจจุบันนี้เนี่ย แต่ละคนทํามาไม่เท่ากันแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวว่าเราทํามาออจะจะใช้จะใช้การอภัยแค่ไหนมันถึงจะไปลบล้างหรือว่าไปละลายเวนหรือว่าการผูกกรรมสัมพันธ์แบบเก่าๆนะให้ให้มันละลายหายไปได้มันมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเหมือนกับ อย่างสมมุติว่าเราเราพูดนะว่าคนสั่งสมความรวยเอา,าพูดข้างดีก็แล้วกันมันจะได้เห็นชัดเจนหน่อยบางคนเนี่ยคือทำอย่างบิลเกตก็แล้วกันนะเขาเขาก็มีความชอบใจแค่ว่าอยากจะทำซอฟต์แวร์ขึ้นมา อยากจะให้มีไมโครคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่ทุกคนจะได้มีสิทธิ์ใช้นี่เป็นความตั้งใจมุ่งหมายอย่างแรกของเขานะโดยที่เขาไม่ได้เก่งนะว่าวันหนึ่งเขาจะรวยเป็นบุรุษที่รวยที่สุดในโลกอะไรขึ้นมาเขาแค่ตั้งตั้งเป้าไว้ว่าเ,เนี่ยอยากจะให้ทุกคนในโลกเนี่ยสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เสร็จแล้วมันมันเวิร์กอ่ะ เขาทำไมโครคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วมันใช้ได้จริงแล้วก็ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ใช้แล้วก็ขาดไม่ได้ที่เคยไม่มีนะแล้วใช้ชีวิตอยู่ได้แต่พอมาใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ทีเดียวก็ชีวิตขาดไมโครคอมพิวเตอร์ไม่ได้อีกเลยอย่างนี้เนี่ยนะมันแล้วมันเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปทั่วโลกก็ทำให้เขารวยขึ้นมานะแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวรวยเป็นบ้าเป็นหลังไปแต่ คนอีกเยอะแยะนะคือมีความตั้งใจคล้ายๆกันอยากจะให้มีผ้าชิ้นนี้นะใส่ด้วยกันทั้งประเทศเลยแต่คนเขาไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ใส่กันเนะี่ยคือ คืออุตสาห์ออกแบบมาดีแค่ไหนแล้วก็ตามนะแต่คนเขาไม่ชอบไม่ไม่ต้องตาต้องใจเขาไม่อยากใส่กันขึ้นมามันมันก็ไม่ได้ใส่มันก็ไม่ได้รวยแบบบิลเกตนะไอ้น,นี่ท,ที่ที่พูดเนี้ยเพื่อที่จะให้ เข้าใจว่าถึงแม้นะว่ามันจะเป็นเวรเหมือนกันมันเป็นการผูกเวรเหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่เราไปทําให้เขาเจ็บใจแค่ไหนแล้วมันจะต้องผูกกันนานแค่ไหนมออีความเกียดแค้นกันไปทั้งชาติหรือกี่ชาติก็แล้วแต่เนี่ยนะมันมันไม่สามารถที่จะมาบอกได้ตั้งแต่ตอนต้นไอ้ตอนทํเนี่ยเราไม่รู้หรอก แต่มารู้ก็ตอนที่มันมันเกิดเ,เวรภัยเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อเนื่องมาแล้ว<ม>นะความเจ็บใจตัวเดียวเนี่ยนะมันพูดยากจริงๆคือคือความเจ็บใจถ้ามันไม่หายไม่รู้จะทำยังไงที่นะะจะจะให้มันออกไปจากใจเขาก็ยังผูกเวรกับเราหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองไม่เลิก อยู่อยู่ดีอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คงต้องออทำใจไว้ว่าไม่ว่าเวรจะยืดเยือ้อยาวนานแค่ไหนเราก็จะใช้เป็นเครื่องบำเพ็ญบารมีในทางเมตตาในทางการุณาในทางให้อภัยเป็นทานนอกเหนือจากนี้มันไม่รู้จะเอาอะไรมา แก้นะเราจะใช้มนคาถาเราจะใช้อะไรเนี่ยออบางทีแผ่เมตตาก็แล้วอะไรก็แล้วมันมันมันไม่เวิร์กเนี่ยก็มไม่รู้จะทํำยังไงบางคนไปใช้ยศยศาสตร์มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะส,สศศาสตร์เนี่ยของมืดนะอ,อต่อให้เป็นสายขาวนี่ถึงถึงแก้มันก็แก้ไม่ถูกจุดนะครับมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือกรรมนะฮะ